ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศในประเทศจีนครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนต้องเผชิญกับพายุลูกเห็บนะครับรวมถึงพายุฝุ่นที่พัดกระหน่ำนะครับสูงราวกำแพง100เมตรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงนะครับหลังจากที่สำนักอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นได้ประกาศเตือนพายุระดับสีส้มหรือความรุนแรงระดับ3จากระดับ4นะครับขณะเดียวกันยังได้เกิดพายุฝุ่นขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยพายุฝุ่นลูกนี้ก่อตัวเป็นกำแพงสูงกว่า100เมตรนาน40นาทีครับและยังมีลมกระโชกแรงอีกทั้งมีฝุ่นปกคลุมทั่วท้องฟ้าในบริเวณดังกล่าวทำให้ทัศนวิสัยลดลงเหลือ100เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังทำให้ต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมากพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนักสำนักอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นของจีนรายงานนะครับว่าพายุฝุ่นดังกล่าวเกิดจากสภาพอากาศแห้งในพื้นที่ปะทะกับลมอากาศเย็นระลอกใหม่ที่เคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือล่าสุดพายุฝุ่นลูกนี้สลายตัวและสงบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับกลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ครับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากที่เรากำลังเผชิญกับฝนอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริเวณของทางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญครับทางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต้องระวังคลื่นลมแรงนะครับเพราะว่าตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ลงมานะครับจะต้องเฝ้าระวังคลื่นสูง 2-3 เมตรครับและอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินเรือรวมถึงกิจกรรมทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงของวันที่14ไปจนถึงช่วงของวันที่16นะครับชาวเรือก็จะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งนะครับนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับก็จะพัดลงมาปกคลุมบริเวณของอ่าวตังเกียครับก็จะทำให้พื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและมีโอกาสที่จะตกได้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับในบริเวณของพื้นที่ทางด้านเชียงใหม่ตากจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครสมุทรปราการทางภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับที่สำคัญครับภาคใต้พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในค่ำคืนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของระนองสุราษฎร์ธานีพังงารวมถึงจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราชครับในขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นนะครับยังคงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์ครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับไล่มาจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะครับจากพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับราชบุรีนครปฐมพัดเข้ามาในบริเวณของกรุงเทพมหานครครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกไปจนถึงช่วงของเที่ยงคืนของวันนี้ครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่วันพุธร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวในการเดินทางครับโดยเฉพาะฝนที่ตกนะครับก็จะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์นะครับภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีครับวันพรุ่งนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะครับวันพรุ่งนี้คลื่นสูง2เมตรครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรครับ